วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสงบรอคอยพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับในพระธรรมสดุดีบทที่62ข้อ1ได้กล่าวเอาไว้ว่าจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้นความรอดของข้าพเจ้ามาจากพระองค์คุณผู้ฟังครับขอให้เราทั้งหลายได้สงบรอคอยพระเจ้าและให้ความหวังของเรานั้นอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับจึงอยากจะให้เราแสดงความเชื่อแสดงความหวังการที่เรารอคอยพระเจ้าออกมาเป็นการปฏิบัติโดยการร่วมสามัคคีธรรมการนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ที่คริสตจักรของเราเพื่อแสดงว่าเราจงรักภักดีและไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและวางความหวังของเราไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราไปนมัสการสรรเสริญยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในวันอาทิตย์นี้ด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่62ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมสดุดีบทที่62มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับวางใจในพระเจ้าพระองค์เดียวถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองเยดูทูลเพลงสดุดีของดาวิดจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้นความรอดของข้าพเจ้ามาจากพระองค์พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและความรอดของข้าพเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวเลยพวกเจ้าจะโจมตีคนคนหนึ่งนานสักเท่าใดเจ้าทุกคนจะถูกสังหารเจ้าจะเป็นเหมือนกำแพงที่เอ็นและรั้วที่โยกเย่พวกเขาคิดแต่จะผลักท่านลงมาจากตำแหน่งสูงเขาพอใจในความเท็จเขาอวยพรด้วยปากแต่แช่งอยู่ในใจจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้นเพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและความรอดของข้าพเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวสวัสดิภาพและเกียรติของข้าพเจ้าอยู่ที่พระเจ้าศิลาแข็งแกร่งและที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้าประชาชนเอ๋ยจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราคนฐานะต่ำก็เป็นเพียงแต่ลมหายใจคนฐานะสูงก็เป็นภาพลวงตาเมื่อช่างดูเขาก็ลอยขึ้นเขารวมกันยังเบากว่าลมหายใจอย่าวางใจในการบีบบังคับ
อย่าหวังลมๆแล้งๆจากการปล้นถ้าความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นก็อย่าวางใจในสิ่งนั้นพระเจ้าตรัสครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ยินอย่างนี้สองครั้งแล้วว่าฤทธานุภาพเป็นของพระเจ้าข้าแต่องค์เจ้านายความรักมั่นคงเป็นของพระองค์เพราะพระองค์เองทรงตอบแทนแต่ละคนตามการงานของเขาจบพระธรรมสดุดีบทที่62คุณผู้ฟังครับในพระธรรมสดุดีแห่งสติปัญญาแห่งความมั่นใจบทนี้กษัตริย์ดาวิดได้แสดงออกถึงความไว้วางใจในพระเจ้าทั้งที่มีการต่อต้านเขาได้เปรียบเทียบความมั่นคงที่มาจากการวางใจในพระเจ้ากับความไม่มั่นคงของการหวังในแผนการของมนุษย์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงของการกบฏของอับซาโลมนะครับและพระธรรมสดุดีบทที่62นี้ก็เหมาะในการที่จะใช้อ่านในช่วงเวลาที่ใครคนใดคนหนึ่งถูกลองใจจนสูญเสียความเชื่อในพระเจ้านะครับการแปลตามตัวอักษรของบรรทัดแรกของข้อที่1นะครับของพระธรรมสดุดีบทที่62นี้ได้บอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าพบการพักในพระเจ้าเท่านั้นแนวคิดนั้นเป็นหัวข้อของพระธรรมสดุดีบทนี้นะครับคือแทนที่จะพึ่งพามนุษย์พึ่งพาคนอื่นสำหรับการหนุนใจและความมั่นคงแต่ว่าดาวิดนั้นได้พึ่งพาพระเจ้าเท่านั้นสำหรับเรื่องราวที่จำเป็นในชีวิตของท่านท่านได้ทำสิ่งนี้ได้เพราะว่าท่านได้พบว่าพระเจ้านั้นมีความรับผิดชอบที่จะช่วยกู้ตัวของเขาเองเขามั่นใจขนาดนั้นนะครับและมั่นใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระศิลาและเป็นป้อมปราการสำหรับตัวท่านนะครับในตอนนี้ดาวิดมีความรู้สึกประหลาดใจมากว่าพวกศัตรูที่ชั่วร้ายนั้นได้พยายามที่จะโค่นล้มเขาราวกับว่าเขาเป็นกำแพงหรือเป็นรั้วที่เอ็นที่โยกเยกนะครับศัตรูเหล่านี้ได้ใช้ถ้อยคำที่หลอกลวงเพื่อที่จะทำให้เป้าหมายของพวกเขานั้นประสบความสำเร็จนะครับส่วนในข้อที่5กับข้อที่6นั้นมีแนวคิดเหมือนกันกับข้อที่1และข้อที่2ด้วยการเปลี่ยนแปลงข้อความเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังครับผู้เขียนสดุดีได้ยอมรับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพื้นฐานของความรอดและเป็นสง่าราศีของเขาทั้งนี้เพราะว่าดาวิดมั่นใจในพระพรและการจัดเตรียมพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับเขาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายต่อหลายครั้งที่ดาวิดได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้านะครับดังนั้นดาวิดจึงได้มีการกระตุ้นเตือนหนุนใจให้ประชาชนของเขากลับมาวางใจในพระเจ้าตลอดเวลาและสามารถที่จะระบายความทุกข์ความคับแค้นในใจต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ด้วยการอธิษฐานเหมือนกับที่ดาวิดเองก็ได้กระทำอยู่เนืองๆนะครับคุณผู้ฟังครับนอกจากนี้นะครับพระธรรมตอนนี้ยังกล่าวว่าเป็นการโง่เขลาที่เราจะวางความมั่นใจไว้ที่มนุษย์ไว้ที่ใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งต่ำหรือว่าสูงแค่ไหนก็ตามนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อเทียบมนุษย์ทุกคนก็ไม่มีความสำคัญอะไรพวกเขาก็มีชีวิตอยู่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวและไม่จีรังยั่งยืนเทียบได้กับลมหายใจเท่านั้นนะครับดังนั้นไม่ว่ามนุษย์
จะสร้างสิ่งใดจะกระทำสิ่งใดเอาไว้ไม่ช้าไม่นานสิ่งเหล่านั้นก็จะล่วงผ่านไปเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นจึงเป็นการโง่เขลาถ้าเราจะให้ความไว้วางใจไปพึ่งพิงในผลงานที่มนุษย์ได้กระทำได้สร้างขึ้นนะครับเราจะต้องมาวางความหวังและพึ่งพิงในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่ชั่วนิรันดร์ไม่มีวันเสื่อมสูญไปนะครับอำนาจของมนุษย์นั้นอ่อนแอแต่อำนาจของพระเจ้านั้นเข้มแข็งนะครับความรักที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่เช่นกันพระองค์จะทรงให้ความยุติธรรมแก่ทุกคนที่หันมาพึ่งพิงในพระองค์เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นที่มนุษย์ควรจะวางใจในพระเจ้าแทนที่จะวางใจในมนุษย์คนอื่นและกิจการงานของมนุษย์คนอื่นๆนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยใดนะครับมนุษย์กำลังอยู่ในการตัดสินใจอยู่เสมอว่าจะวางใจในสิ่งที่ตาเขามองเห็นหรือไม่แต่ว่าในพระธรรมสดุดีบทนี้นะครับดาวิดช่วยให้เราเห็นว่าพระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่ดีกว่ามนุษย์อย่างมากที่เราจะวางใจในพระเจ้าได้และมอบความหวังใจในพระองค์เพราะว่ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องตายไม่ช้าก็เร็วแต่พระเจ้าทรงดำรงพระชนอยู่ตลอดไปชั่วนิจนิรันดร์และความหวังใจที่เรามีในพระองค์นั้นก็จะดำรงอยู่ชั่วนิจนิรันดร์การช่วยกู้จากพระเจ้าก็จะมีสำหรับเราตลอดไปนะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่อธิบายเพิ่มเติมสรุปในพระธรรมสดุดีบทที่62มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังได้ฟังร่วมกันนะครับซึ่งผู้เขียนได้อธิบายอย่างนี้ว่าจากพระธรรมสดุดีบทที่62นี้ในข้อ1ข้อ2และข้อ5ข้อ6มีเนื้อความที่เหมือนกันเป็นเสมือนท่อนรองรับของบทเพลงย้ำให้วางใจในพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่วางใจในสิ่งอื่นใดส่วนในข้อที่3และข้อที่4นั้นมุ่งประเด็นที่จะทำให้คิดถึงประสบการณ์ที่ดาวิดตอนถูกอับสาโลมโค่นล้มลงจากตำแหน่งนะครับศัตรูของเขาเป็นอย่างไรเมื่อดาวิดถูกศัตรูดูถูกว่าเป็นรั้วที่โยกเยกขาดความมั่นคงแข็งแรงเขาคงรู้สึกท้อใจและรู้สึกเสียใจมากใช่ไหมครับท่ามกลางพายุแห่งปัญหาที่โถมทับดาวิดได้หนุนใจเตือนตัวเองว่าความปรารถนาของคนเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิภาพความมั่นคงปลอดภัยการยอมรับหรือเกียรติยศของคนเรานั้นล้วนแต่จะพบได้ในพระเจ้าเท่านั้นไม่ทราบว่าเราเคยถูกใครจ้องที่จะเลื่อยขาเก้าอี้หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามีใครเคยถูกคนหักหลังหรือไม่เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ถูกคนหักหลังนั้นเรารู้สึกอย่างไรบ้างแล้วเราตอบสนองต่อผู้ที่หักหลังเรานั้นอย่างไรบ้างคุณผู้ฟังครับเรามาดูดาวิดนะครับดาวิดผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาได้ด้วยการรอคอยการตัดสินของพระเจ้ารอคอยความยุติธรรมจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้เมื่อดาวิดได้หนุนเตือนใจตัวเองแล้วดาวิดก็หนุนใจตักเตือนประชากรของพระเจ้าว่าพวกเขาระบายความทุกข์ใจต่อพระเจ้าได้แต่จะต้องวางใจในพระเจ้าต่อไป
อย่าไปวางใจในสิ่งที่วางใจไม่ได้เช่นมนุษย์วัตถุสิ่งของหรือเกียรติยศอำนาจที่ได้มาอย่างผิดแต่ว่าให้วางใจในพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงฤทธิ์คือพระองค์ทรงช่วยได้และพระองค์ทรงประกอบด้วยความรักคือทรงยินดีที่จะช่วยเราพระเจ้าทรงยุติธรรมคือพระองค์จะตอบแทนแต่ละคนตามการงานของเขาคุณผู้ฟังครับการดำเนินชีวิตในทุกวันนี้มันไม่ง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการงานอาชีพเรื่องครอบครัวเรื่องการรับใช้ท่ามกลางพายุแห่งชีวิตเราได้รับพลังจากการสงบคอยท่าพระเจ้าคุณผู้ฟังครับขอหนุนใจที่ท่านจะได้จัดสรรเวลาใช้เวลาเงียบๆเข้าเฝ้าพระเจ้าพิจารณาถึงความงดงามของพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และทรงรักนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีเวลาให้คุณผู้ฟังจัดสรรเวลาแล้วกลับมาอ่านในพระธรรมสดุดีบทที่62นี้ในข้อที่1ข้อที่2อีกครั้งหนึ่งช้าๆหลายๆครั้งแล้วก็ถามคำถามตัวเองว่าท่ามกลางพายุชีวิตที่ถาโถมเข้ามานั้นตัวฉันสงบตัวฉันรอคอยพระเจ้าได้จริงหรือจิตใจบินคือจิตใจเบาเพราะวางใจแต่เท้าแตะดินคือยังต้องเดินต่อไปในเส้นทางชีวิตด้วยความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าคุณผู้ฟังครับอย่าลืมที่จะมีเวลาอยู่กับพระเจ้าใช้เวลาสนทนากับพระเจ้าถามตัวตนของเราเองว่าเราไว้วางใจรอคอยพระเจ้าได้จริงหรือไม่ถ้าเรายังไม่สามารถทำได้ให้เรากลับใจใหม่ทูลขอพลังและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่จะช่วยเสริมเรี่ยวแรงเราที่จะสงบรอคอยพระเจ้าต่อไปนะครับขอพระเจ้าได้อวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านที่แสวงหาการช่วยกู้การเสริมกำลังจากพระเจ้าทุกครั้งที่มีปัญหาหรือทุกครั้งที่ชีวิตอยู่สงบสุขอยู่ดีสบายนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อคือพระพันพวนความรัก
พระ